ี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวอีกคือเก่าเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้แม่งวุ่นกะเขาคั่วคือเก่าจ้ะตอนเช้าเนาะค่ะเนาะเขาคั่วเฮ็ดกับเขาให้สร้างให้ลูกน้องเพิ่นกินเนาะค่ะเนาะแล้วก็เฮ็ดกับเขาสู้ลุงป้าน้าอากินน้ําเด้อค่ะเด้อไปเบิ่งกันได้จ้าว่ามื้อนี้แม่งวุ่นสิมาเฮ็ดเมนูอีหยังสู้ลุงป้าน้าอากินกันจ้าไปเบิ่งน้ํากันเลยค่ะแม่งวุ่นมื้อนี้เนาะค่ะเนาะแม่งวุ่นสิผัดกะเพราหมูเด้อค่ะเด้อก็ได้เตรียมเครื่องไว้แล้วก็มีหมูสับทั่วแครอทหอมใหญ่พริกกระเทียมก็ตําไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะถ้านี่ก็สิเป็นใบโหระพาไอ้ใบกะเพราแม่งวุ่นเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะผัดกะเพราหมูก็สิมีไข่ดาวนําเด้อจ้าเด้อไข่ดาวเนาะค่ะเนาะเมนูที่2ก็คือไข่ดาวเมนูที่3ก็นี่จ้ะเมนูสิผัดเปรี้ยวหวานนําเด้อจ้าเด้อผัดเปรี้ยวหวานหมูนําเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะอันนั้นก็สิเป็นบักแตงหั่นไว้ให้กินกับเนาะจ้าเนาะสําหรับเมนูของเฮามื้อนี้ก็สิเป็นอาหารไทยเด้อจ้าเด้อกินกับข้าวเจ้าเนาะจ้าเนาะลูกน้องว่าเบื่อข้าวเหนียวก็เลยเฮ็ดข้าวเจ้าจ้ามื้อนี้ไปจ้าไปเบิ่งเมนูแรกก่อนเลยเนาะค่ะเนาะเมนูแรกเมนูสิเฮ็ดไข่ดาวก่อนเด้อจ้าเด้อมี3เมนูเด้อมื้อนี้มีกะเพราหมูผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ไข่ดาวเนาะค่ะเนาะไปลงมือเฮ็ดไข่ดาวกันเลยจ้าจ้าเมนูแรกเมนูสิทอดไข่ดาวก่อนเนาะค่ะเนาะเมนูสิทอดที่ละ3หน่วยไปเลยเนาะค่ะเนาะมันจะสิเสร็จไวเนาะจ้าเนาะจ้าใส่ทีละ3หน่วยไปเลยจ้าไข่ดาวเมนูนเป็นจังได๋จ้าไข่3ดาวของเมนูนได้ๆแล้วเด้อจ้าทอดทีละ3หน่วยเลยจ้ะได้แล้วเด้อค่ะ3ดาวแรกเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะโอ้ไข่เหลืองแตกไข่3ดาวจะไปทอดอีกเลยจ้ะใส่ลงไปอีกเลยจ้ะ3ดาวคือเขาจะไข่เหลืองแตกเลยไหมนี่ค่ะ3ดาวอีกคือเก่าละจ้าจ้าก็ได้ละจ้า3ดาวอีกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ6ดาวจ้ะจึ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะไปเฮ็ดเมนูที่2กันเลยจ้าเมนูที่2แมงวุ่นสิผัดเปรี้ยวหวานเนาะค่ะเนาะเมนูสิใส่บักพริกลงไปจักหน่อยได้จ้าหมูลงไปผัดได้จ้ะผัดเปรี้ยวหวานนะจ้ะเด้อผัดหมูให้สุกแม่น้องวุ่นก็สิใส่บักแตงแครอทมะเขือเทศหั่นแล้วก็หอมใหญ่ลงไปนะจ้ะเด้อใส่ลงไปแต่ยางเอาหอมใหญ่ก่อนเนาะค่ะเนาะสูตรแม่น้องวุ่นเด้อจ้ะผู้ใดอยากเฮ็ดตามก็เฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะสูตรแม่น้องวุ่นบ่ห่วงสูตรหรอกจ้ะผัดบักแตงให้สุกก่อนเพื่อจะใส่มะเขือเทศแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวมันสิเละก่อนจ้ะผัดบักแตงให้สุกก่อนเด้อจ้าเด้อจ้าแม่น้องวุ่นกับผัดบักแตงสุกแล้วเนาะค่ะเนาะแม่น้องวุ่นก็สิใส่มะเขือเทศลงไปได้จ้าใส่มะเขือเทศลงไปแม่น้องวุ่นก็สิเริ่มปรุงเลยได้จ้าเด้อใส่น้ำตาลค่ะรสดีจ้าชูรสจ้ะน้ำมันหอยน้ำด้วยจ้ะน้ำมันหอยเนาะค่ะเนาะซอสฝาเขียวจ้ะเ
สีอิ่วดำนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่ให้มันมีสีสันสวยงามนะจ๊ะเนาะคนเลยจ้ะสำเนียก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะจ้ะสำหรับผัดเปรี้ยวหวานของแม่น้องวุ้นเนาะค่ะเนาะแม่น้องวุ้นก็ได้เอาต้นหอมหั่นมาห้อยเนาะค่ะเนาะห้อยจักหน่อยได้แล้วค่ะเดี๋ยวแม่น้องวุ้นเอาต้นหอมหั่นมาห้อยจักหน่อยให้มันสีสวยก่อนเนาะค่ะเนาะจ้าแม่น้องวุ้นก็สิใส่ต้นหอมลงไปให้มันสีสันสวยงามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเรียบร้อยเราก็เอาขึ้นได้ค่ะตักขึ้นได้แล้วจ้ะเนาะกระสิบประมาณนี้แหละจ้ะผัดเปรี้ยวหวานนี่ค่ะเนาะตักขึ้นได้จ้าตักใส่จานได้เลยตาเยอะอนุญาตเสร็จจานจะน้อยนะคะเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าผัดเปรี้ยวหวานของแม่น้องวุ้นนะคะเนาะเสร็จไปแล้วจ้าเมนูที่2ไปต่อเมนูที่3กันเลยจ้าจ้าแม่น้องวุ้นก็เริ่มเฮ็ดเมนูที่3เลยนะคะเนาะก็เป็นกะเพราหมูด้วยจ้าเด้อใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้ลงไปจ้าหมูสับลงไปจ้ะมันวุ่นไม่เห็นมันดอกแกมันหลายผัดหมูให้สุกด้วยจ้ะเด้อจ้าผัดหมูเริ่มสุกแล้วแม่นวุ่นก็สิใส่แครอทกับบักถั่วลงไปได้แล้วค่ะเนาะแครอทแล้วก็แค่รสหั่นบักถั่วหั่นแล้วก็หอมใหญ่เนาะค่ะเนาะสูตรแม่นวุ่นเด้อจ้านี่กะเพราสูตรแม่นวุ่นบ่รู้ว่าสูตรเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดจ้าเด้อกะเพราหมูสูตรแม่นวุ่นผัดให้ถั่วแค่รสหอมสุกเนาะจ้าเนาะผัดไปเรื่อยๆจ้าจ้าแม่น้องวุ่นกับผัดหมูบักถั่วแค่รสหอมไงสุกแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิมาเริ่มปรุงกันเลยเด้อจ้าเด้อใส่น้ำมันหอยลงไปจ้าลดดีจ้าน้ำตาลทรายเด้อจ้าเด้อผงชูรสจ้ะซอสฝาเขียวเนาะค่ะเนาะแม่นูสิใส่ซีอิ๊วดำจักหน่อยให้สีสันมันสวยงามเนาะค่ะเนาะปรุงเรียบร้อยแล้วเฮาก็คนเลยจ้ะออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วจ้ะแม่น้องวุ่นเน้นผักแล้วจ้ะเพื่อพอมากินค่ะจ้ากระปรุงเรียบร้อยแล้วก็แซ่บแล้วแม่น้องวุ่นก็สิใส่กระเพราลงไปได้จ้ะเด้อใส่กระเพราลงไปก็สิแซ่บแล้วล่ะจ้ะThank you.
แล้วจ้าสำหรับกะเพราหมูเนาะค่ะเนาะมาตักใส่จานกันเลยจ้าจ้าแม่นุ่นก็สิตักขึ้นใส่จานเสิร์ฟเลยเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยจ้ากะเพราหมูเป็นยังไงแซ่บเป็นแซ่บก็ขอเสร็จจานจักหน่อยนะคะเนาะนี่ค่ะกะเพราหมูของแม่น้องวุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยทั้ง3เมนูแล้วนะคะเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าเมนูของเฮามีอีหยังแน่จ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าสำหรับกะเพรามื้อนี้เนาะจ้าเนาะสิเอาไปเสิร์ฟกันแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับลุงปานาอาที่เขามาคอมเมนต์กับฝากกันเด้อค่ะสันมากบ่มากกับติชมกันเขามาได้เด้อค่ะเด้อหรือว่าสิแนะนำเมนูเขามาให้แม่นุ่นเฮ็ดให้เบิ่งกันแนะนำกันเขามาได้เด้อค่ะเด้อที่ลืมบ่ได้ก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวน้ำแน่เด้อค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้แม่นุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าไล่หน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณหลายๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อมื้อนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ